สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเสวนาภาษาเกษตรผมเจ้าชายเกษตรเจ้าชายธรรมหงเอกชนะชุติยานนท์ครับเบอร์โทรศัพท์ไว้ท่านผู้ชมได้ติได้ชมได้แนะนำและก็ได้เสนอแนะอยู่ตรงนี้นะครับ0984288840นะฮะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของการบูรณาการสวนนะครับและบูรณาการพืชที่อยู่ในสวนสร้างมูลค่าด้วยการบูรณาการของอาจารย์วโรชาจันทโชติซึ่งเป็นผู้ที่ปรับแต่งพันธุกรรมนะฮะและก็สร้างแบรนด์จนติดนะครับนั่นก็คือมะนาวแป้นวโรชาพัฒนาสายพันธุ์มะนาวแป้นวโรชานะครับเปลือกบางน้ำเยอะรสดีคือเปรี้ยวนะฮะแล้วก็เม็ดน้อยปลูกง่ายสร้างรายได้ดีนะครับแต่วันนี้เราอยู่ในโหมดของคำว่ามะนาวตะกล้าแป้นวโรชานะครับอันนี้อยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะท่านผู้ชมครับนะอยู่จังหวัดอ่างทองนะที่ผมเคยนำเสนอไปในหลายวันหลายครั้งเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมลองโทรศัพท์ไปสอบถามไปพูดคุยกันนะเพราะว่าผมเชื่อเหลือเกินว่ามะนาวเนี่ยมันยังสามารถที่จะเป็นพืชที่ยืนต้นเป็นพื้นฐานตลอดในห้องครัวเราอะฮะผมเชื่อว่ามันไม่จะขึ้นจะลงยังไงแล้วแต่คนต้องกินมะนาวอะคนต้องบริโภคมะนาวเข้าใจไหมฮะเพราะมะนาวเนี่ยปรุงรสเป็นยาก็ได้นะครับเป็นสมุนไพรก็ดีนะฮะสำหรับมะนาวทำได้หลายอย่างอ่ะนอกจากปรุงแต่งรสชาติอาหารแล้วก็จะเป็นยาเป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นตัวนำพาตัวนำพาเหมือนพริกนี่นะฮะอย่างพริกเนี่ยเราก็ใช้ความที่มันเผ็ดเนี่ยมาเป็นแคปซาซีนเพื่อนำเป็นตัวนำเข้าไปสู่เซลล์ต่างๆได้ดีที่สุดอย่างเงี้ยนะครับแต่วันนี้เป็นมะนาวตะกร้าแป้นวโรชานะครับถ้าใครจำได้เมื่อปีพุทธศักราช2544จำได้ไหมฮะสมัยนั้นสวนอาจารย์วโรชาเนี่ยมันต่ำและอยู่ในอำเภอวิเศษชัยชาญในจังหวัดอ่างทองนี่เขาว่าเป็นเมืองรับน้ำนะฮะพอเป็นเมืองรับน้ำเนี่ยท่านผู้ชมครับหน้าน้ำมามันก็ท่วมไปหมดมะนาวมันก็จะตายอาจารย์วโรชาก็เลยไปซื้อวงบ่อมานะฮะวงบ่อปูนนี่นะครับเอามาตั้งเรียงเรียงเรียงกันบนข้างถนนให้มันสูงหน่อยเพื่อหนีน้ำแล้วก็เอารถแมคโครเล็กนะฮะตักเอาต้นมะนาวมาใส่ไว้ในบ่อทีนี้ไอ้พวกผมทีมงานพวกสื่อมวลชนด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์นะครับเป็นนิตยสารเป็นสถานีโทรทัศน์ด้วยกันน้องๆที่อยู่เนี่ยช่องหลายๆช่องเนี่ยฮะก็ไปกินข้าวบ้านอาจารย์วโรชาไปนั่งคุยกันต่างๆก็เห็นมันแปลกๆก็เลยลงข่าวกันเขียนข่าวไอ้นี่ก็เขียนหนังสือพิมพ์ไอ้นี่ก็เขียนนิตยสารนี่ก็เขียนนี่ออกช่องนี้นี่ออกช่องนี้กลายไปที่ฮือฮาปลูกมะนาวในวงบ่อหลังจากนั้นมาก็ทั่วประเทศเลยเรียนแบบอาจารย์วโรชาไปบางคนก็บอกว่าเนี่ยผมเป็นคนคิดแต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่าอาจารย์วโรชาเป็นคนแรกที่เอามะนาวปลูกในวงบ่อแล้วก็บังคับให้ออกลูกอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ฮิตกันมาเลยปรากฏว่าพอน้ำมันหายท่วมอาจารย์วโรชาก็ยกออกจากบ่อมาปลูกในดินเหมือนเดิมแต่คนก็ยังไปโม้กันต่อนะฮะมาปลูกในวงบ่อบังคับให้ออกลูกได้บังคับออกให้ลูกออกได้ตามใจชอบแต่ข้อด้อยของมันก็คือว่ารากมันหากินลำบากวงบ่อเนี่ยพอกลางวันมันร้อนเหมือนกับเรานี่แหละพอกำลังจะเรื่อยๆไปหากินเนี่ยครับมันไปโดนปูนซีเมนต์เข้ามันร้อนมันก็จะเป็นปมไงฮะและมะนาวก็จะอายุสั้นแล้วก็ค่อยๆตายลงนี่แหละครับยิ่งบางคนปลูกในวงบ่อยิ่งเอาข้างล่างนะครับปิดไว้ด้วยไม่ให้ออกไปหากินด้วยต้องคอยเติมอาหารให้ตลอดนี่นะฮะอายุสั้นปรากฏว่าต่อมาสไตล์ของอาจารย์วโรชานี่ก็คือปลูกมะนาวในดินแต่ไม่ใช้ดิน
และลูกมะนาวนี่ออกตั้งแต่โคนนะฮะสัญชาตญาณของมะนาวทั่วไปมันจะออกที่ช่อใช่ไหมครับแต่นี้มันออกตามกิ่งก้านสาขาไปเลยคนฮิตกันมากเนี่ยพอหลังจากนั้นมาครับเศรษฐกิจตกมาเรื่อยจนถึงโควิดโควิดอีกซ้ำเติมมาอีกวันนี้คิดค้นวิธีการขายแบบใหม่เป็นมะนาวตะกร้าแป้นพะโลชาจากขายกิ่งละ300บาทอยู่แล้วแป้นพะโลชาเนี่ยนะฮะทีนี้ขายเป็นต้นเลยต้นละ 2,000 3,000 ถึง 10,000 เลยทีนี้เพราะใส่ในตะกร้าใส่ในเข่งไว้เรียบร้อยและเขานิยมเอาไปเป็นของขวัญกันครับตอนนี้งานศพงานวันเกิดงานผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยมันดีกว่าเอาซื้อพวงหลีดไปแล้วก็มันเหี่ยวแล้วก็หมดตังค์ไปผมคนหนึ่งที่เคยซื้อพวงหลีดนะครับเวลาใครบอกญาติเสียผมจะซื้อพวงหลีดมาคิดดูโอ้ซื้อมะนาวอย่างเงี้ยดีกว่าอะไรที่มันกินได้อย่างเงี้ยมีฮิตพัดลมมีฮิตอะไรกันใช่ไหมฮะทีนี้เอามะนาวเลยเนี่ยเป็นต้นไปเลยนะฮะยกไปตั้งปุ๊บแล้วมีลูกกินได้เลยแล้วก็ขุดหลุมอย่างที่บอกนะครับเอาออกจากตะกร้าแล้วก็ปลูกลงในดินเนี่ยยิ่งดีนะฮะนี่ครับนวัตกรรมใหม่วิธีการทำตลาดวิธีการพรีเซนต์ของอาจารย์พะโลชาเขามะนาวตะกร้าแป้นพะโลชานะครับที่ผมเน้นที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้ใช่ว่าเชียร์อาจารย์พะโลชานะท่านผู้ชมเพราะไม่ใช่ผมเชียร์อาจารย์พะโลชาคนเดียวนะผมเน้นเพื่อให้อยากท่านผู้ชมทางบ้านได้เอาวิธีคิดเอาไปบริหารดูซิว่าบ้านของเราเนี่ยมันที่แค่นี้เราเห็นเสวนาภาษาเกษตรเขานำเรื่องนู้นมานำเรื่องนี้มานำเรื่องต่างๆมาเสนอนี่อยู่ตลอดตังก็ไม่ได้เสียเปิดดูฟรีได้ความรู้นะฮะเราเอาไปทำสักหน่อยดีไหมนี่ผมจะชื่นใจมากแต่ถ้าดูรายการเสวนาภาษาเกษตรดูไปอย่างนั้นนะฮะแล้วไม่ได้อะไรนี่มันก็ไม่ได้เสียหรอกแต่มันก็โอเคนะฮะได้ประดับความรู้แต่ถ้าลองเอาไปลงมือทำแล้วเราอาจจะสร้างเป็นรายได้อาจจะหาจุดของเราเจอก็ได้นะว่าอ๋อเราสามารถทำเป็นเงินเป็นทองเข้ามาเราก็ได้ด้วยนะอะไรแบบนี้นะครับเอาวิธีคิดเอาวิธีบริหารแบบนี้ไปดูนะฮะเผื่อท่านผู้ชมไปผนวกใช้กับท่านที่บ้านไม่จำเป็นต้องปลูกมะนาวก็ได้แต่ว่ามันใช้อีกวิธีอื่นอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมนะเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นึกถึงคนรอบข้างใกล้ๆเขาบริโภคกันไหมเขาซื้อกันไหมนะฮะทำออกมาแล้วมีคนซื้อมีตลาดรองรับมันก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับอันนี้แหละเป็นเรื่องที่ดีนะครับทีนี้ผมเนี่ยก็ไปดูเขาด้วยไปขุดกับเขาด้วยมะนาวนะไปดูอ๋อเขาทำแบบนี้เขาล้อมแบบนี้เขาอุ้มแบบนี้เขาขายกันแบบนี้เราคิดไม่ได้แต่พอเราเห็นเนี่ยเราสามารถต่อยอดได้ทันทีเลยนะครับเราสามารถต่อยอดได้ทันทีเลยอย่าลืมนะว่าตอนนี้ประเทศไทยมีรัฐบาลแล้วนะมีรัฐบาลแล้วนะครับพอตั้งคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวแต่ละกระทรวงนี้จะมีเจ้ากระทรวงนั่งแล้วก็เซ็นงบประมาณออกไปได้เอานโยบายออกไปทำงานได้นะฮะบริหารประเทศได้เงินมันจะมาพ่อแม่พี่น้องก็เตรียมรองรับแล้วกันนะครับเพราะที่ผ่านมาแล้วช้ำเลือดช้ำหนองช้ำอกช้ำใจกันมาเยอะแล้ว 7, 8, 9 ปีมานี้นะฮะบางคนยังค่ำควรวญยังใคร่ครวญอยู่เสียดายค่ำควรวญอะไรมั้ยเสียดายบัตรคนจนนะฮะเสียดายบัตรคนจนเขาใส่บัตรไปให้500บาท300บาทแล้วก็เบิกได้แค่นั้นแต่หารู้ไหมว่าไอ้บัตร500บาทนี่มันมีอะไรครับค่ารถค่าแก๊สค่าเดินทางรวมแล้วมันตกบัตรนึงเนี่ยใบละ 1,747 บาทแล้วเราเบิกได้แค่500และอีก 1,247 บาทไปเข้ากระเป๋าใครที่ผ่านมาเห็นไหมบัตรสวัสดิการเราคิดไม่ทันนะฮะเขายืมมือเราไปคนเซ็นและซื้อของก็ไม่ได้ด้วยเนี่ยผมไปสอบถามเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตมาเนี่ยครับท่านผู้ชมครับได้จริงไหมเนี่ย
ประชาชนจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับแตกต่างกับบัตรสวัสดิการคนจนนะฮะดิจิตอลวอลเล็ตก็คือซื้อผักที่ไปเก็บจากทุ่งนามาได้ซื้อกบจากคนนี้มาได้ซื้อปลาคนนี้ได้ซื้อเห็ดคนนี้ได้แต่สวัสดิการคนจนที่ผ่านมานะครับซื้อพวกนี้ไม่ได้นะฮะชาวบ้านซื้อไม่ได้ซื้อของพวกนู้นพวกเจ้าสัวในหัวนู้นเงินมันก็ไปรวมอยู่เจ้าสัวในหัวเนี่ยแทนที่เงินมันจะวนอยู่ในนี้เงินมันหมุนไปเงินมันเดินไปเศรษฐกิจมันก็โตไปแล้วก็คนก็ได้งานแล้วก็ได้สิ่งของที่ตอบแทนมาด้วยคนที่มีเงินก้าวเงินออกมาใช้ก็แสดงว่าเศรษฐกิจดีถ้าคนที่มีเงินแล้วไม่กล้าเอาเงินออกมาใช้ก็แสดงว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้าเราจะไปพูดไปคุยมะนาวตะกร้าแป้นวโรชากับอาจารย์วโรชาจันทโชตนะครับช่วงนี้เราจะพักชมโฆษณาสักครู่หนึ่งอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะไปดูวิธีคิดวิธีทำของเขาเป็นยังไงบ้างพักสักครู่เดียวกลับมาครับรถไฟฟ้าพลังงานโซลาร์เซลล์ไม่ต้องเติมน้ำมันประหยัดพลังงานกับแผงโซลาร์เซลล์จัดเต็มจ่ายครั้งเดียวประหยัดไปตลอดแบตเตอรี่เต็มวิ่งได้สูงสุดถึง80กิโลเมตรวิ่งกลางแดดชาร์จในตัวเพิ่มได้สบายทั้งวันมอเตอร์ 1,000 วัตต์แบตเตอรี่60โวลต์20แอมป์ทำความเร็วสูง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงผลได้เยอะผลได้หนักผลได้คุ้มตอบโจทย์การทำงานการใช้งานอย่างครบรูปแบบขับขี่ง่ายดีไซน์สวยมาแล้ววันนี้ตอบโจทย์พี่น้องการเกษตรหรือกิจการที่ต้องการมองหารถไฟฟ้าอเนกประสงค์กับรถไฟฟ้าคาวากิที่พร้อมมาเป็นตัวช่วยประหยัดกับพลังงานสะอาดจากธรรมชาติจากแสงอาทิตย์อย่างโซลาร์เซลล์ที่คุณจ่ายแค่ครั้งเดียวแต่ใช้งานได้ยาวๆจะขนหนักจะขนเบาเอาไปลุยที่ไหนก็ได้เอาอยู่วันนี้พิเศษไม่ต้องจ่ายแพงกว่าเพราะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่89,990 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนมีจำนวนจำกัดเอาละครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่บรรยากาศของรายการเสวนาภาษาเกษตรกับผมเจ้าชายเกษตรเจ้าชายตำมงเอกชนะชุติยนนท์นะครับอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เราจะคุยเรื่องมะนาวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่นะฮะจริงๆมันไม่ได้ใหม่หรอกแต่ตอนนี้เทรนด์นี้กำลังจะมาเลยนะครับและเจ้าแรกที่เกิดขึ้นที่ทำเป็นกิจจลักษณะและเป็นคนที่พัฒนามะนาวแป้นวโรชาเป็นเจ้าของสายพันธุ์เองด้วยและทำในสไตล์นี้อุ้มมะนาวใครไม่เคยเห็นอุ้มมะนาวเนี่ยเห็นแต่พระอุ้มบาทเห็นแต่ผู้หญิงอุ้มท้องใช่ไหมครับลิงอุ้มแตงโมนี่มาเจออาจารย์วโรชาเนี่ยอุ้มมะนาวฮะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับมาพูดคุยกันเลยฮะอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเห็นไหมอาจารย์เมื่อกี้ผมพูดเลยไหมพระอุ้มบาทผู้หญิงอุ้มท้องลิงถือลูกท้อลิงอุ้มแตงโมทีนี้มาเจออาจารย์วโรชาจันทโชตอุ้มมะนาวขายเห็นไหมฮะเดี๋ยวเป็นรายการแรกด้วยวันนี้เอาอาจารย์บอกท่านผู้ชมก่อนอยู่ที่ไหนอย่างไรเบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้วยครับอาจารย์ครับสวนเราอยู่นะบ้านเลขที่61นะหมู่8ตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับ
หรือถ้ายังไงก็เบอร์โทรศัพท์นะโทรมาสอบถามติดต่อได้ครับ0867656845ครับครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับทีนี้อย่างที่ผมเกริ่นไปแรกนะบอกว่าการอุ้มมะนาวเนี่ยเกิดจากอาจารย์ใครดูรายการเมื่อวานที่คุยกับอาจารย์นะฮะเทปเมื่อวานที่ออนแอร์ไปนะฮะแล้วก็มาวันนี้ก็จะได้รู้เรื่องราวต่างๆตามมาทีนี้เราจะพูดถึงการอุ้มมะนาวเนี่ยนะครับตอนนี้เนื้อที่ที่อาจารย์เตรียมไว้นี่ประมาณกี่ตารางครับก็อยู่ประมาณสัก2งานสัก2งาน2งานเนี่ย2งานเนี่ยแต่ผมไม่ได้ปลูก6เมตร6เมตรผมจะตั้งเป็นกระถางกระถางในตั้งเรียงกันเลยใช่มั้ยครับประมาณ200ตะกร้าอะไรประมาณเนี้ยครับเนี่ยระบบน้ำพร้อมอะไรพร้อมราคาเริ่มต้นจากตะกร้าเท่าไหร่อาจารย์ก็ต้องดูไซส์ต้องมาตกลงกันบางทีถ่ายรูปให้ไปเนี่ยแล้วก็ส่งลูกน้องมารับเคยมีปัญหาโอ้ไม่เป็นไปตามนั้นเลยเหมือนไม่ตรงปกอะไรอย่างเงี้ยผมบอกไม่เอาดีกว่าถ้าคุณอยากได้จริงๆคุณต้องมาแล้วก็พอมาแล้วผมรู้เลยเขาไม่ได้เอารถกระบะมาแล้วเอารถเก๋งมา oh. มาดูก่อนแล้วก็4 5ตะกร้า10ตะกร้าหรือก็จองทําไซส์เท่านี้ได้ไหมแล้วก็มัดจําไว้อะไรไว้ประมาณนั้นครับต่อไปนี้ผมตั้งในตรงนี้เลยนะฮะขอตั้งให้อาจารย์เลยนะมะนาวตะกร้าแป้นบะโลชาเอาเลยครับตั้งในรายการเสวนาภาษาเกษตรเลยต่อไปนี้นะฮะมะนาวตะกร้าแป้นบะโลชาส่วนใครจะซื้อไม่ได้ให้ปลูกในตะกร้านะแต่ผมคือหิ้วตะกร้าไปก่อนคือหิ้วตะกร้าเดี๋ยวจะหาว่ามาอีกแล้วจากในบ่อซีเมนต์มาในตะกร้าอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมะนาวตะกร้าแป้นบะโลชาเอ้าเจ้าชายสถาปนาชื่อให้วันนี้เลยนะครับครับโดนใจไหมล่ะอาจารย์แจ๋วเลยครับมะนาวตะกร้าแป้นบะโลชาเจ้าแรกเลยนะฮะเนี่ยนะครับทีนี้ใครไปซื้อก็ยกตะกร้าใส่รถได้เลยได้ฮะก็ต้องมาคุยราคากันเพราะว่าบางต้นมันเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ได้สมบูรณ์เสมอกันตลอดไปด้วยสภาพกิ่งหรือสภาพดินที่อยู่หรือการดูแลใส่ปุ๋ยอะไรพวกนี้น้ำท่ามันสมบูรณ์ก็ไม่เสมอกันไม่อะไรกันแต่ก็พยายามจะทำให้เหมือนกันเดะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านที่กำลังดูรายการเสวนาภาษาเกษตรอยู่ตอนนี้นะฮะดูเจ้าชายอยู่ที่เคยดูรายการแล้วก็เคยขับรถไปซื้อกับอาจารย์มะโลชาเนี่ยยกเป็นเข่งใหญ่ๆตะกร้าใหญ่ๆไปฮะบางเจ้าโทรมาหาผมตายหมดแล้วก็คุณเอกนะผมไม่ดูอะไรผมมองย้อนถอยหลังมานะครับไอเดือนนี้สิงหาใช่ไหมครับกันยาตุลา2เดือนพฤศจิกาและธันวาเนี่ยพฤศจิกาเนี่ยมันจะเป็นกฐินพระป่าคนจะมาจังหวัดอ่างทองทุกวัดต้องมีเขาเรียกอะไรกฐินพอมากฐินแล้วเฮ้ยไปซื้อมะนาวสักต้น2ต้นเนี่ยผมวางแผนไว้แล้วว่าคนจะมาช่วงนั้นอะไรช่วงนั้นลำพังกฐินนะในพื้นบ้านก็เป็นเรื่องรับรองแขกของที่จะมาทำกฐินถูกต้องไหมฮะอาจารย์ที่มาทำกฐินปุ๊บบางคนก็บอกมันมีอะไรดีของอำเภอวิเศษชัยชาญของจังหวัดอ่างทองทุกคนก็จะบอกกันเลยผัดไทยอ่างทองกินเสียได้อาจารย์มะโลชามะนาวแป้งมะโลชาครับเดือนอะไรนะเดือนอะไรนะที่อาจารย์พูดเนี่ยเดือนธันวาป่ะครับตุลานี่ก็ปลดเกษียณกันแล้วเป็นของชำร่วยอ๋อของชำร่วยชั้นดีใช่ฮะแล้วก็เดือนไอ้นี่ครับน่าจะพฤศจิกาถึงลอยกระทงอ่ะออกพรรษาออกพรรษาลอยกระทงใช่ฮะมันจะเป็นกฐินครับกฐินเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกอะไรคนเขามาทำบุญกฐินกันอะไรกันพฤศจิกานี่ก็จะเป็นกฐินตั้งแต่กลางเดือนเลยอ่ะทั้งเดือนอ่ะใช่ยันลอยกระทงอ่ะจบกฐินนะฮะครับถึงลอยกระทงก็จบแล้วทีนี้เรามองการตลาดมองให้เบ็ดเสร็จว่าชั่วโมงนั้นต้องทำอะไรเนี่ยตอนนี้ถ้าคุณก็เป็นไปได้ก็เริ่มปลูกผักแล้วเพราะว่าไอเนี้ยณวันนี้คุยก็จ่ายตลาดกันอะไรกันไอศาสตร์จีนหรืออะไรเงี้ยพอศาสตร์จีนแล้วปุ๊บเนี่ยคุณปลูกผักหญ้าอะไรได้เลยเดี๋ยวมันจะเป็นกินเจอีกแล้วเราต้องสร้างปฏิทินว่าเราจะทำอะไรช่วงไหนทำยังไงนี่มุมมองการเกษตรผมอยาก
ก็อยากให้เกษตรไม่ใช่ลงมือทำอย่างเดียวอะไรอย่างเดียวคิดวิเคราะห์แยกแยะเอาว่าชั่วโมงนี้แล้วต่อยอดไปอะไรเหมือนคนคลอดลูกอ่ะ9เดือนก็นับไปเลยต้องคลอดกล้วยกี่เดือนต้องกล้วยต้องไปสัตว์จีนใช่ไหมต้องปลูกกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนมะนาวช่วงนี้ต้องการบริโภคช่วงนี้มึงออกกูเด็ดทิ้งให้หมดกูฉีดทิ้งให้หมดอะไรไม่เอากูรอฟื้นต้นอ่อนอะไรเงี้ยเนี่ยยังไงมาจริงๆแล้วถ้าไม่พลาดนะฮะวันที่3เนี่ยผมจะอบรมผัดไทยสร้างอาชีพเพราะผมดูแล้วเนี่ยเกษตรกรไทยเดี๋ยวนี้ไปไม่เป็นออกจากงานมาก็เยอะพอมาแล้วก็คุณเอกชนะอันนี้คุยกันภาษาบ้านๆนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าผมคุยยาวคุยอะไรครับตอนเนี้ยออกรถเก๋งกันมาอะไรกันมานะผัวเมียผัวส่งค่ารถครับสมมติว่าอยู่โรงงานนะเมียเป็นค่าใช้จ่ายครับพอออกจากงานก็ออกทั้งคู่แล้วมีรถเก๋งมาไม่ได้คิดเลยเอารถเก๋งบรรทุกปุ๋ยไปใส่นาครับเนี่ยไม่ได้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบบางคนก็ออกมาค้าขายเนี่ยอย่างในตลาดพิเศษอ่ะครับฮะเอาถังแก๊สใส่ในรถเก๋งเหรออะไรเหรอนะอย่างเพื่อนผมก็มีอะไรเงี้ยนี่เล่าสู่กันฟังเวลาจะทำหรือจะคิดอะไรคิดมองไกลๆมองไปกว้างๆมองไปยาวๆนะแล้วค่อยทำค่อยอะไรก็ทุกคนก็ออกรถเก๋งมาก็เที่ยวกันถูกไหมฮะแต่ตอนนี้ออกรถเก๋งมาอยู่บ้านจะไปหว่านปุ๋ยอย่างไรเอารถเก๋งเข้าไปหัวกันนาอะไรเงี้ยแล้วถามว่ามันจะรับได้ไหมระหว่างรถเก๋งกับรถปิกอัพอะไรพวกนี้ครับเนี่ยง่ายๆเลยไม่ได้ไปมองไกลที่ผมสัมผัสได้หรือเห็นกันสภาพความเป็นจริงนะแล้วรอบบ้านเนี่ยฮะตอนนี้เริ่มแล้วเขาเริ่มคิดจากผมอะปรับที่ปุ๊บปลูกต้นไม้ก่อนเลยก่อนสร้างบ้านเพราะว่าถ้าสร้างบ้านแล้วป่าต้นไม้จะโตอะไรจะโตอ่ะเนี่ยนี่คือการวางแผนอย่างดีเยี่ยมแล้วพอวางแผนแล้วปุ๊บต้องมีมุมมองว่าบ้านเราอ่ะชอบบริโภคอะไรชอบกินอะไรอย่าไปมองไกลอย่าไปมองว่าต้องขายของตลาดไทยอะไรเงี้ยเราจะมีปัญญาวิ่งไปขายไหมล่ะเราแค่เก็บเราก็เขาเรียกอะไรไม่มีมือและไม่มีอะไรเพราะว่าเอาอย่างผมเนี่ยอาชีพหลักอาชีพรองอาชีพเสริมจะพูดกันมากกว่าพิธีกรเนี่ยอาชีพหลักนะตอนนี้ก็คือทำกิ่งพันธุ์มะนาวครับนะอาชีพรองคือค้าขายอาชีพเสริมก็ปลูกผักปลูกพริกครับเดี๋ยวนี้ผมถามว่าอะไรเนี่ยไปขายผัดไทยผมเอาพริกไปเอาต้นกล้วยไปแต่ผมไม่ต้องเอาไปมากผมไปต้น2ต้นแต่ผมมีหวีกล้วยไปมีพริกไปมีพริกใส่ถุงไปเดี๋ยวเขาเห็นแล้วเขาซื้อมีเบอร์โทรให้ครับเราแค่เอาของเนี่ยไปออกโชว์แล้วก็แล้วแต่จริงๆเราไปขายผัดไทยแต่เราไม่ได้จงใจไปขายพริกไม่จงใจไปขายกล้วยแต่มันได้ด้วยความบังเอิญเพราะว่า1กล้วยเราเครือใหญ่อย่างคุณเอกชนะก็ไม่เห็นแล้วหัวปีใหญ่กล้วยเครือใหญ่ต้นใหญ่ก็ต้องใหญ่ตามประมาณนั้นนะทีนี้อาจารย์ง่ายๆมะนาวแป้นบโลชาเนี่ยของอาจารย์ที่กำลังทำขึ้นไปตอนนี้นะฮะมะนาวตะกร้าแป้นบโลชาตอนนี้ท่านผู้ชมมีคำถามมาต้นอยู่ข้างๆอาจารย์แผนกล้องดูได้ไหมต้นข้างๆอาจารย์ต้นนี้ได้ฮะได้ฮะเนี่ยครับที่ออกอันนี้ออกกลางกิ่งกลางก้านจะเห็นชัดเปล่าไม่รู้ต้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับอาจารย์ที่ตั้งอยู่ข้างอาจารย์โอ้ย 2,500 แล้วครับตอนนี้ผมตั้งราคาเองถ้าคุณพอใจก็เอาผมไม่ได้เอาเปรียบลูกค้าเห็นไหมนี่เห็นลูกไหมครับครับเนี่ยมันบางทีเน็ตไม่เสถียรบรรยากาศมันแล้วเนี่ยเอาดูเรื่องน้ำเนื้อก่อนนะฮะครับเอาปาโชว์ที่อาจารย์จะเห็นชัดไหมเห็นชัดเห็นชัดเห็นชัดครับเห็นชัดเห็นชัดครับอันนี้ไม่ต้องคึงไม่ต้องอะไรดูฮะน้ำเนื้อเนี่ยผ่าน้ำก็มาตามมีดแล้วดูรังน้ำนะฮะครับเห็นไหมครับโอ้โหเปรี้ยวปากมากเดี๋ยวผมบีบน้ำให้ดูครับดูนะเนี่ยไม่ต้องคึงโอ้โหไรโจกเลยแม่อาจารย์ครับแล้วลูกนิดเดียวเนี่ย
ส่วนมะนาวที่อันนี้มีมาเปรียบเทียบอันนี้ไม่ต้องไปบอกนะสายพันธุ์ทั่วไปเห็นไหมฮะครับลูกเบลเล่เลยแต่รสชาติไม่โอ้โหกินกินหอมมากเนี่ยจะมีพันธุ์เนี้ยเนี่ยดูฮะครับเห็นชัดไหมฮะลังน้ำมันนะดูครับดูลังน้ำดูเนื้อกุ้งเนื้อกุ้งในที่นี้คือลังน้ำมะนาวครับแล้วดูที่เปลือกนะเปลือกหนาเปลือกกันก็ได้ฮะเปลือกหนาเปลือกหนาเนี่ยใช่ฮะแต่เราอย่าไปบอกอะไรเงี้ยฮะครับครับคือมะนาวเราอ่ะตอนเนี้ยผมไม่รู้เลยผมกล้าจริงๆแล้วผมอยากจะขึ้นราคาซะด้วยซ้ำไปแต่ใครๆก็บอกขอให้เกษตรกรอ้าปากลืมตาปากอ้าบ้างอะไรบ้างก็ในขณะเดียวกันน่ะโหลดราคาจาก50บาทเหลือ20บาท30บาทอะไรถ้าของดีจริงมันต้องแพงขึ้นถูกไหมฮะแล้วซึ่งก็เรียกซึ่งคงคุณภาพไว้อะไรไว้ตำราเรามีให้เนี่ยอย่างกิ่งตอนผมเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะอันนี้ราคาเท่าไหร่กำลังอันนี้300บาทกำลังแตกยอดตาอ่อนใหม่นะฮะครับเห็นไหมกิ่งเงินอ่อนมันจะโตไวนะเห็นไหมเนี่ยพอแตกตาอ่อนใหม่ปุ๊บมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีลูกเลยเดี๋ยวหยิบกระถางอาจารย์น้ำลายสออืมหอมหอมจากอ่างทองจนถึงสตูดิโอน้ำลายสอเลยเนี่ยเปรี้ยวปากได้ทั้งสองอันนี่ฮะเนี่ยคือมะนาวตัวนี้เพื่อนพ้องนะครับเพื่อนชนะครับเราไปดีๆนะฮะดูให้ดีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยออกลูกออกอะไรกิ่งร่วงกิ่งอะไรปุ๊บเพื่อนฝูงเราบอกว่าเอาเก็บเงินปลายทางก็ได้ผลสุดท้ายไม่รับของซะอย่างนั้นน่ะมันก็ตีกลับมาเห็นไหมใบร่วงหมดเลยมันตายซะที่ไหนอ่ะไม่ตายครับเนี่ยดูให้ดีอ่ะเนี่ยไม่ตายบางคนก็ยังไม่รู้ตำรับตำรานะของที่ไปที่มาของส่วนวโรชาชัดเจนมากอันนี้มาเขาเรียกบอกเล่าสู่กันฟังบางคนอ่ะได้รับของบอกอู้มันทำไมใบร่วงไหมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของการอดน้ำอดอะไรแต่ถามว่ามันอยู่ต้นอ่ะเป็นเดือนบนต้นอ่ะ25วันมันไม่เป็นไรเพียงคุณไปทำไปพอรับของปุ๊บผมบอกว่ากิ่งนะพอรับของปุ๊บเอากิ่งจุ่มน้ำเอากิ่งจุ่มน้ำให้มันฟื้นตัวแล้วก็ลงชำหรือถ้าคุณมีฝีมือหน่อยก็สามารถปลูกได้เลยแต่ของเราปลูกในดินไม่ใช้ดินครับโอ้เปรี้ยวปากอาจารย์เอาอย่างนี้เอาเดี๋ยวเราจะพักชมโฆษณาก่อนได้ครับได้ครับเอาบอกท่านผู้ชมครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์นะฮะ0867656845ครับแต่ถ้าใครดูแลไอ้เขาเรียกดูรายการนี้อยู่ครับวันที่3ผมจะเปิดอบรมผัดไทยแล้วก็จะเสริมต่อของเรื่องมะนาวให้ด้วยเต็มที่9โมงเช้าถึงประมาณไม่อยากให้กลับค่ำมากก็เป็นวันอาทิตย์ประมาณสัก3โมงเย็นนะมีเบรกมีอะไรเดี๋ยวผมเขียนรายละเอียดฝากคุณเอกชนะอีกทีครับครับนะพักชมโฆษณานะอาจารย์นะเดี๋ยวกลับมาคุยต่อนะฮะได้ครับยินดีครับครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเสวนาภาษาเกษตรนะครับผมเจ้าชายเกษตรเจ้าชายธรรมพงศ์เอกชนะชุติยนนท์นะครับ0984288840ไว้ติไว้ชมไว้แนะนำแล้วก็เสนอแนะด้วยนะฮะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับรถไฟฟ้าพลังงานโซลาร์เซลล์ไม่ต้องเติมน้ำมันประหยัดพลังงานกับแผงโซลาร์เซลล์จัดเต็มจ่ายครั้งเดียวประหยัดไปตลอดแบตเตอรี่เต็มวิ่งได้สูงสุดถึง80กิโลเมตรวิ่งกลางแดดชาร์จในตัวเพิ่มได้สบายทั้งวันมอเตอร์1000วัตต์
แบตเตอรี่60โวลต์20แอมป์ทำความเร็วสูง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงผลได้เยอะผลได้หนักผลได้คุ้มตอบโจทย์การทำงานการใช้งานอย่างครบรูปแบบขับขี่ง่ายดีไซน์สวยมาแล้ววันนี้ตอบโจทย์พี่น้องการเกษตรหรือกิจการที่ต้องการมองหารถไฟฟ้าอเนกประสงค์กับรถไฟฟ้าคาวากิที่พร้อมมาเป็นตัวช่วยประหยัดกับพลังงานสะอาดจากธรรมชาติจากแสงอาทิตย์อย่างโซลาร์เซลล์ที่คุณจ่ายแค่ครั้งเดียวแต่ใช้งานได้ยาวๆจะขนหนักจะขนเบาเอาไปลุยที่ไหนก็ได้เอาอยู่วันนี้พิเศษไม่ต้องจ่ายแพงกว่าเพราะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่89,990 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนมีจำนวนจำกัดเอาละครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่บรรยากาศของรายการเสวนาภาษาเกษตรกับผมเจ้าชายเกษตรเจ้าชายตำบักหงเอกชนะชุติยนนท์ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับท่านผู้ชมครับในหัวข้อที่ว่ามะนาวตะกร้าแป้นวะโรชาหลายคนสงสัยนะทีนี้มะนาวยังไงมะนาวตะกร้าแป้นวะโรชานะครับเดี๋ยวต่อสายถึงอาจารย์วะโรชาซะเลยนะฮะอาจารย์วะโรชาอยู่ที่วะโรชาการ์เด้นวะโรชาฟาร์มสเตย์สวนมะนาวแป้นวโรชาบ้านดอนปลาสร้อยตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับอาจารย์ครับครับครับกลับเข้ามาเนี่ยฮะทีนี้มะนาวตะกร้าแป้นวโรชาทีนี้หลายคนเนี่ยก็จะเริ่มสงสัยละถ้าคนที่ติดตามอาจารย์วโรชาเป็นแฟนคลับอยู่เขาก็จะพูดคำนี้ว่าเอาอีกแล้วเหรออาจารย์วโรชาปีพ.ศ.2144ตอนนั้นปีนั้นน้ำท่วมก็มะนาววงบ่ออาจารย์วโรชาอีกแล้วดังฮือฮาไปหมดเลยต้องปลูกในวงบ่อจนคนเอาไปทำและก็ไปตั้งฉายาว่าเป็นคนคิดที่จริงๆแล้วคืออาจารย์วโรชาเป็นคนคิดแค่เอามะนาวในสวนตัวเองให้หนีน้ำใช่ครับพอเราออกข่าวออกหนังสือไปเท่านั้นคนนั้นก็บอกเป็นคนคิดคนนี้ก็บอกเป็นคนคิดผลสุดท้ายเป็นไงวงบ่อขายดีครับมะนาวตายหมดแล้วตอนนี้ตายหมดแล้วตายเกลี้ยงครับไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตประมาณแต่ปีนี้น้ำไม่ท่วมครับแต่เศรษฐกิจแล้งครับเศรษฐกิจแล้งเศรษฐกิจย่ำแย่อาจารย์วโรชาจันทโชตมาพร้อมกับมะนาวตะกร้าแป้นวโรชานะครับครับทีนี้อาจารย์เนี่ยต้นที่เรายกขึ้นนี่นะฮะอาจารย์ต้นที่เรายกขึ้นรถเมื่อวานเนี่ยนะอันนี้เราปลูก7เดือนแต่ต้นที่อยู่ข้างๆอาจารย์เนี่ยปลูกกี่เดือนเนี่ยต้นนี้อาจารย์บอกเท่าไหร่นะ 2,500 เหรอใช่ฮะ 2,500 นี่ประมาณ4เดือน4เดือนนะฮะ4เดือนแล้วครับแต่ต้นนั้น7เดือนอาจารย์ขาย 10,000 ครับต้นนี้ขาย 2,500 รีบๆเอานะท่านผู้ชมเดี๋ยวราคาขึ้นนะเนี่ยรีบๆนะรีบๆนะเนี่ยเดี๋ยวเจ้าชายยกมาไว้ที่หน้าสถานีเนี่ยอย่าเชียร์มามากเดี๋ยวผมรับไม่ทันรับไม่ไหวนะทีนี้มันอย่างนี้อาจารย์ถ้ามานะมาเนี่ยผมเน้นนิดหนึ่งลูกค้าถ้ามาเนี่ยมาก่อนเที่ยงวันธรรมดานะเพราะว่าบ่ายผมต้องไปค้าขายอยู่ในตลาดแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยก็โอเคพอได้นั่งได้พูดได้คุยได้พบปะสังสรรค์เดี๋ยวก่อนอาจารย์ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนไปค้าขายอยู่ตลาดอะไรที่ไหนเวลาเมื่อเท่าไหร่บอกท่านผู้ชมที่เผื่อจะได้ตามเข้าไปครับฮะก็ผมขายอยู่ตลาดน้อยสันเจ้าคนเดินนะฮะหรือตลาดร้อยปีที่พูดง่ายๆก็คือตลาดไฟไหม้เมื่อก่อนเนี่ยฮะวิเศษชัยชาญนะวิเศษชัยชาญนะใช่ครับครับขายอยู่ตรงนี้ของกินก็ขึ้นชื่อหรือเรื่องหลากหลายขอแนะนำก็ถ้ามาเนี่ยต้องเป็นขนมเกสรดอกลำเจียกซื้อติดไม้ติดมือไปได้เลยเพราะมันมี
มันมีที่เดียวฮะครับกรุงเทพก็ไม่มีอ่างทองก็ไม่มีมีที่อำเภอวิเศษที่เดียวที่เป็นต้นตอนะและที่ตามมาก็คือผัดไทยใส่มะเฟืองดังเดิมดังเดิมอันนี้ดังเดิมใช่ฮะเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งพูดผัดไทยเดียวกันเดี๋ยวอาจารย์จะเลยไปผัดไทยผมอ่ะเลยไม่มีกุ้งเลยนะอาจารย์ผัดให้ผมกินอ่ะกุ้งมันแพงไม่ใช่พอดีไออาจารย์ผัดมาปุ๊บผมยังไม่หิวไงถ่ายรายการเสร็จมันเหนื่อยไงก็เลยให้ช่างภาพมันกินก่อนบอกไปตัดกินสิมันไปลอกกุ้งไปกินหมดเลยเหลือแต่เส้นผัดไทยไว้น่ะหน้าตากล้องผมเนี่ยช่างภาพผมเนี่ยกุ้งตัวใหญ่ๆเลย2ตัวมันกินคนเดียวเลยอ่ะผมหันไปเฮ้ยเหลือแต่ผัดเส้นผัดไทยเลยเนี่ยแม่ช่างภาพก็เห็นว่าเมื่อวานเนี่ยทอดมันนะโตอ่ะหรือทอดมันปลาแอดนะฮะครับเขาเรียกปลาเห็ดแถวนี้เขาเรียกปลาเห็ดอร่อยอร่อยมากอร่อยมากขึ้นชื่อลือนามของอำเภอวิเศษอีกเมนูหนึ่งครับของเบิร์มบาลานด้วยเนี่ยของเบิร์มบาลานก็มีใช่ไหมมีครับเบิร์มบาลานเจ้าของสถานีวิทยุบาลานเรดิโออ่ะ101ครับใช่ครับเมื่อวานก็เลยถ่ายมิวสิกให้ด้วยเพลงหนึ่งสงสารผู้หญิงกลางคืนนะชื่อเพลงแม่ชื่อเนี่ยคล้ายๆผมนึกถึงเพลงอะไรวะฮะข่าวเงียบหายไป2 3ปีฮะสไตล์นี้มันหายไป20ปีแล้วไงเนี่ยเพลงที่ถ่ายมิวสิกให้เมื่อวานเนี่ยเพลงที่ถ่ายมิวสิกให้เบิ้มบาลานน่าจะมาแล้วเพลงนี้กำลังเข้ากับบรรยากาศพอดีเลยทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องของเราอาจารย์มีปลาเห็ดแล้วก็มีอะไรอีกนะเมื่อวานกุ้งอะไรนะก็กุ้งแพกุ้งทอดนะฮะแต่ไม่รู้ว่าไปขึ้นชื่อหรือชาอยู่ที่อะไรคันคานอ่ะครับเฮ้ยเมืองเลยอ่ะเชียงคานเชียงคานอำเภอเชียงคานใช่ใช่มาแล้วก็ดูฮะมะพร้าวอ่ะบางคนเขาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเหมือนคุณเอกจะนะไก่สามอย่างดีว่าครับไม่มีไก่แล้วแถวเลยไม่มีมะพร้าวนะส่วนมะพร้าวใหญ่ๆก็ไม่มีส่วนมะพร้าวมีแต่อัมพวาแล้วก็มีที่บ้านผมอย่างที่คุณเอกชนะเคยไปดูที่บ้านญาติผมสระอ้อตอนนี้เพิ่มมาประมาณ7แปลงละ30ไร่นะที่เลยไม่มีมะพร้าวนะใช่ไหมโด่งดังมะพร้าวแปรรูปที่เชียงคานครับกับกุ้งแพไม่มีสวนมะพร้าวแต่มะพร้าวแปรรูปไปดังอยู่ไปดังมะพร้าวแปรรูปที่เชียงคานที่เชียงคานถนนคนเดินเขาเรียกมะพร้าวแก้วหรือควันน้ำเชื่อมแล้วให้เป็นเขาเรียกอะไรเหมือนไอ้เปลือกส้มโอสมัยก่อนอ่ะครับครับเป็นอย่างนั้นเลยแต่ไม่มีสวนมะพร้าวนะไม่มีสวนมะพร้าวเพราะว่าผมหนึ่งเวลาผมไปเนี่ยผมจะไปอีกเส้นทางหนึ่งขากลับผมจะอีกเส้นทางหนึ่งเพราะว่าผมต้องการอยากรู้ว่าประเพณีวัฒนธรรมหรือการดำรงชีวิตของวิถีบ้านๆของพื้นถิ่นนั้นๆแล้วก็เอามาประดับเป็นองค์ความรู้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมได้จากพี่ชายผมญาติที่สระอ้อสระอื่นนะเขาบอกมึงไปมึงก็ต้องไปดูเขากินอยู่กันยังไงเขาหากบหาปลายังไงเครื่องไม้เครื่องมือเขาใช้สอยกันยังไงครับผมยังชอบใจที่ผมไปกลับมาเล่าสู่กันฟังฮะครับวิบูลมังสาหารมั้งนั่นอุบลราชธานีครับนะพี่บูลมังสาหารนี่อาจารย์น้ำมูลหรืออะไรเนี่ยนะอาจารย์ออกจากอุบลราชธานีตรงไปทางช่องเม็กนี่นะฮะไปถึงประมาณ70กิโลมั้งครับไปถึงอำเภอพี่บูลมังสาหารถ้าถึงพี่บุญมังสาหารเลี้ยวซ้ายปุ๊บเนี่ยมันจะข้ามแม่น้ำมูลข้ามไปปุ๊บนี่นะฮะมันจะถ้าตรงไปก็จะเป็นอำเภอศรีเมืองใหม่ถ้าข้ามไปปุ๊บแล้วเลี้ยวขวานี่มันจะออกไปโขงเจียมไปบ้านด่านนะฮะแต่ถ้าไม่ข้ามนะครับถ้ายังไม่ข้ามไปถึงพี่บุญมังสาหารไม่ข้ามแม่น้ำมูลไปนะแล้วเลี้ยวขวาไปมันจะไปออกทางเขื่อนสิรินธรแล้วก็จะไปออกช่องเม็กก่อนจะถึงช่องเม็กอยู่นิดหนึ่งซ้ายมือนี่จะเขาเรียกว่าวัดภูพร้าวหรือหลายๆคนเรียกว่าวัดเรืองแสงผมนำเสนอทางรายการไปแล้วผมไปนั่งพูดกันนั่งคุยกับท่านเจ้าอาวาสเพราะท่านเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นคนที่ปลูกกัญชาเอามารักษาโรคนะตั้งเป็นชมรมตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่อุบลนะฮะรวมกับผู้ว่าราชการอุบลราชธานีด้วยคุณธนิตเป็นประธานกลุ่มอยู่ตอนนี้ท
ธนิตนะฮะอยู่ที่วัดภูพร้าวในวัดเดืองแสงเนี่ยกับพระเดชพระคุณเจ้าเจ้าวาดคนปัจจุบันเนี่ยนะฮะทีนี้อาจารย์ไปได้อะไรมาที่ภูบุญบางสาหานผมที่ชอบมากเลยไอ้เนี่ยตกข้อมือเนี่ยครับขาเหลืองผมหามามากหามานานเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวนะอาจารย์หาขาเหลืองใช่ไหมใช่ฮะเพราะว่าขาเหลืองเนี่ยทุกคนไม่รู้อ่ะลองมาต้มยำไก่บ้านดูอ่ะใช่ครับแล้วก็แต่ที่อื่นเขาทำยังไงไม่รู้อ่ะแต่ถ้าผัดกะเพราที่ผมอ่ะที่ส่วนผมอ่ะผมจะโขกขาเหลืองไปหน่อยๆเดี๋ยวนะอาจารย์จะหอมมันอาจารย์ฟังนะนิดนึงครับอาจารย์ตามหาขาเหลืองใช่ไหมใช่ฮะแล้วทำไมไม่ถามผมอ่ะผมปลูกอยู่หน้าบ้านผมเนี่ยผมปลูกใส่ผมเอากะละมังนะฮะใบละ20 บาทเนี่ยปลูกไว้4กะละมังอยู่เนี่ยขาเหลืองนะไม่ใช่ขาขาวนะขาเหลืองแท้ด้วยนะผมปลูกอย่างเนี้ยใช่ครับต้องเหลืองนะแล้วคือถ้าเอาเวลาต้มยำอ่ะถ้าเป็นไก่บ้านเนี่ยน้ำแกงมันจะสวยถ้าเอาขาขาวถ้าเอาขาขาวใส่ปุ๊บน้ำมันจะดำนะฮะใช่ใช่ฮะน้ำมันจะดำนั่นนี่เลยถ้าเอาขาเหลืองใส่น้ำมันจะสวยและหอมด้วยใช่ฮะแล้วทีนี้วิถีชีวิตวิถีชีวิตอาจารย์นะขออนุญาตย้อนกลับไปสมัยยังเด็กๆเนี่ยย่าผมนี่นะเจ้าขาเหลืองนี่นะอาจารย์มาแล้วก็มาเผาไฟเขาเรียกมาจี่ไฟจี่จนมันดำอ่ะแต่ไม่ให้มันไหม้นะฮะให้มันหอมเสร็จแล้วเขาก็เอาขูดขูดขูดล้างน้ำอีกทีนึงขูดขูดขูดออกแล้วก็เอามาสับสับให้ละเอียดนะอาจารย์มันไม่มีเครื่องบดไงเขาจะเอาสากกระเบือทุบก่อนแล้วก็สับๆกลิ่นมันจะออกแล้วเขาจะใส่น้ำพริกอาจารย์แล้วหอมมากย่าผมทำให้กินยังติดใจฝีมือคุณยายก็คิดเอาดูเอาเองก็แล้วกันครับผมเอากระบะ4 ประตูไปฮะครับของบ้านอะไรนะไอ้บ้านเฮือนห่วมแพงนะฮะของเสียก๊อตของเสียก๊อตรู้จักกันใช่เสียก๊อตนี่จะมีรถตู้จะมีรถตู้รับคนนี่นะฮะแล้วก็ทำเวิร์กเพอร์มิททำวีซ่าให้แล้วก็วิ่งเข้าลาวใต้ตอนนั้นผมไปถ่ายทำประวัติหลวงปู่คำคนิ่งนะก็ไปปุ๊บผมก็เลยบอกก๊อตไหนๆก็เคยขับรถให้พี่ลิศลือชานั่งแล้วตอนนี้ก๊อตมาเป็นเสียที่ช่องเมกเนี่ยก๊อตเล่นละครให้พี่ด้วยแล้วกันก็เลยให้ก๊อตเล่นเรื่องนี้ด้วยเนี่ยเรื่องประวัติหลวงปู่คำคนิ่งเนี่ยก๊อตก็เป็นคนทำเนี่ยอาจารย์ผมเลยนะอาจารย์ไปเจอเขาทำอะไรโอ้สุดยอดของเรื่องเกษตรไอ้เขาไม่ได้ทำคือจริงๆมันมีโครงการมาหาเขาฮะที่ได้คุยได้อะไรเขาเรียกหลังโรงครับหน้าโรงกับหลังโรงไม่เหมือนกันเขาก็คุยว่าไอ้ทฤษฎีโคกหนองนาเนี่ยขุดให้เปลืองพื้นที่ทำไมพื้นที่ตรงไหนเหมาะทำอะไรตรงไหนเป็นนายตรงไหนเป็นอะไรต้องไปขุดให้มันเป็นหลุมเป็นบ่ออันนี้ไม่ว่ากันนะเดี๋ยวเอาความจริงอาจารย์ครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งดินมันดีอยู่แล้วไปขุดทำไมเบ็ดโคมาอะไรมาพอนั่นปุ๊บแล้วคุณไม่สำเร็จไม่อะไรคุณจะเสียพื้นที่โดยไร้ประโยชน์นะก็เห็น5 ไร่ 10 ไร่แล้วผมถามว่าตอนนี้ทั่วประเทศไทยอ่ะสำเร็จสัก10 ลายไหมเนี่ยแล้วเป็นไงพื้นที่คุณก็เสียไปอะไรไปนะมีแล้วก็ลกล้างอะไรเงี้ยครับเพื่อน เพื่อนผมเป็นนายกนะที่ตั้ง40 ไร่นะทำโคกน้องนาตอนนี้ไม่รู้ดูรายการอยู่ว่าไม่รู้ เพื่อนผมเป็นนายกนะมีรถดำมีรถตักมีอะไรที่ทำเป็นโคกน้องนาตั้ง40 ไร่อ่ะผมยังไม่ได้แวะไปดูอีกเลยตอนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างพอถามไปเป็นไงนี่เราสู่กันฟังในภาษาเกษตรนะครับเห็นไหมโอ้โหเสียเวลาไปอบรม3 วัน 3 คืนพื้นที่เอ้ยเวลามาขุดมาอะไรถามว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้องหุงข้าวหม้อข้าวแล้วอาจารย์กับข้าวและน้ำปลาคุณก็ต้องดูแลเขาอะไรก็ที่ไปเจอประสบการณ์เลยนะโคกน้องนานี่แหละผมไปนอนเฝ้าเพื่อจะถ่ายทำเพื่อจะนำเสนอเคยนำเสนอช่องเราไปแล้วนะปุ๊บนะฮะเดี๋ยวนะอาจารย์ตื่นเช้าบอกวันนี้อาจารย์เอกทีมงานพอชอทีมงานอะไรเนี่ยเขาจะมาทำโคกหนองนาเขาต้องมาเนี่ยต้องมาดูต้องมาคุมผมนั่งรอตั้งแต่5 เชื่อไหมมากันกี่โมงอาจารย์เกือบจะ10 โมงเช้าครับเกือบ10 โมงเช้าเดี๋ยวฟังนะฮะ
เกือบ4โมงเช้านะฮะเจ้าหน้าที่นะครับมากันเยอะเลยมาถึงปุ๊บอันดับแรกไม่ทำอะไรนะครับอันนี้ประจานกันเลยนะประจานไปเลยนะเนี่ยให้ราชการรู้เลยนะว่างบประมาณออกไปเป็นยังไงเนี่ยทำไงบ้างฮะไปถึงปุ๊บหิวข้าวครับแล้วก็เอาใบเซ็นชื่อมาให้เซ็นก่อนเลยให้เจ้าของสวนน่ะเจ้าของที่เซ็นรับรองเลยว่าเขาทำงานกันแล้วเพิ่งจะมาถึงอ่ะให้เซ็นรับรองเลยว่าทำงานแล้วทีนี้เจ้าของสวนที่ผมอยู่นี่เขาไม่เซ็นนี่เขาบอกนะฮะยังไม่ได้ทำงานเลยจะให้เซ็นรับรองได้ไงเครื่องทะเลาะโทรแจ้งเจ้านายใหญ่เลยมันเป็นอย่างนี้พอเสร็จปุ๊บกล้วยเท่าไหร่กล้วย10ต้นครับไปขุดกล้วยนะฮะเจ้าหน้าที่ที่ไปทำโค้งท้องนากล้วย10หน่อครับไปขุดกัน10คนฮะผมล่อไป3ชั่วโมงฮะได้มา10หน่อฮะใส่รถมาแล้วก็หมดเวลาแล้วเย็นละเซ็นชื่อกลับกินข้าวอีกแล้วก็จ่ายเบี้ยเลี้ยงรับเบี้ยเลี้ยงประเทศไทยเจ๊งเพราะอย่างเงี้ยเนี่ยในข้าราชการเป็นอย่างงี้เนี่ยนะฮะพช.นี่นะผมขาดไปอีกตอนหนึ่งคุณเอกชนะครับมันต้องมีชับภาพอีกเยอะเลยได้อันนี้ผมข้ามขั้นตอนอาจารย์ภาพผมนิดหน่อยอาจารย์อันนี้มันต้องพูดถึงไปถึงก็เซลฟี่แล้วไปถึงก็ไปเดินโชว์แล้วถือนู่นถือจอบถือเสียมโชว์แล้วเอ้ยคนไทยเยอะนะไม่ได้ไปกันรายการเนี้ยครับผมประจานเลยขอไปประจานในรายการนี้เลยอาจารย์ข้อมูลอาจารย์ครับเราหมดแต่ประจานพวกพช.เนี่ยพวกโคกหนองนาเนี่ยหมดเวลาแล้วอาจารย์หมดเวลาแล้วเอาอย่างนี้อาจารย์วโรชาครับถ้าใครอยากจะเห็นมะนาวตะก้าแป้นวโรชาให้ไปที่บ้านไผ่จำศีลบ้านอะไรนะบ้านดอนปลาสร้อยครับไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเบอร์โทรศัพท์ครับอาจารย์ถ้ามาไม่ถูกอะไรก็ปักหมุดมาได้เลยสวนวโรชาครับเบอร์โทรศัพท์0867656845หรือไปที่ Facebook วโรชาฟาร์มสเตย์วโรชาการ์เด้นสวนมะนาวแป้นวโรชาแล้วก็โทรศัพท์หาอาจารย์อาจารย์วันนี้หมดเวลาแล้วนะแค่นี้นะอาจารย์นะโอ้โหกำลังเมามันเลยเราเล่าความเป็นจริงของฐานรากการดำเนินชีวิตเรากำลังประจานให้ชาวบ้านเขาเห็นนี่เห็นไหมฮะเอาขอบคุณนะครับอาจารย์นะหมดเวลาแล้วอาจารย์ขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับมะนาวตะก้าแป้นวโรชาเนี่ยติดต่อสอบถามมาให้ได้นะฮะสำหรับวันนี้เจ้าชายเกษตรเจ้าชายตำบลหงเอกชนะชุติยนนท์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับเบอร์โทรศัพท์เจ้าชายนะฮะ0984288840หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับรถไฟฟ้าพลังงานโซลาร์เซลล์ไม่ต้องเติมน้ำมันประหยัดพลังงานกับแผงโซลาร์เซลล์จัดเต็มจ่ายครั้งเดียวประหยัดไปตลอดแบตเตอรี่เต็มวิ่งได้สูงสุดถึง80กิโลเมตรวิ่งกลางแดดชาร์จในตัวเพิ่มได้สบายทั้งวันมอเตอร์ 1,000 วัตต์แบตเตอรี่60โวลต์20แอมป์ทำความเร็วสูง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงขนได้เยอะขนได้หนักขนได้คุ้มตอบโจทย์การทำงานการใช้งานอย่างครบรูปแบบขับขี่ง่ายดีไซน์สวยมาแล้ววันนี้ตอบโจทย์พี่น้องการเกษตรหรือกิจการที่ต้องการมองหารถไฟฟ้าอเนกประสงค์กับรถไฟฟ้าคาวากิที่พร้อมมาเป็นตัวช่วยประหยัดกับพลังงานสะอาดจากธรรมชาติจากแสงอาทิตย์อย่างโซลาร์เซลล์ที่คุณจ่ายแค่ครั้งเดียวแต่ใช้งานได้ยาวๆจะขนหนักจะขนเบาเอาไปลุยที่ไหนก็ได้เอาอยู่วันนี้พิเศษไม่ต้องจ่ายแพงกว่าเพราะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่89,990 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนมีจำนวนจำกัด